สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องการเก็บไข่นะคะสําหรับการเตรียมตัวทํา IVF นะคะเก็บไข่วันนี้คุณหมอให้ดมยาสลบนะคะดมยาสลบแล้วก็ประมาณสัก20นาทีคุณหมอก็เก็บไข่เราเรียบร้อยแล้วก็นอนพักชั่วโมงสชั่วโมงอาการเราก็ดีขึ้นนะคะไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ แต่ว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนดมยาสลบเสร็จแล้วอาจจะต้องออใช้เวลานานในการฟื้นตัวนะคะบางคนตื่นขึ้นมาอาจจะเวียนหัวแต่ว่าเราไม่มีอาการแบบนั้นเลยค่ะไม่มีเวียนหัวหรืออะไรเลยหลังจากเก็บไข่แล้วจะมีอาการอะไรบ้างที่มดลูกของเราก็คือเราจะจะปวดน่วงๆนะคะตรงท่อเอยไม่ใช่ตรงท่อตรงมดลูกปวดงวงๆเหมือนคล้ายๆเวลาเราจะเป็นประจำเดือนนะคะแต่ว่านี่มันจะ เริ่มแรกจะไม่ค่อยปวดเท่าไหร่แต่โพนานๆไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรงเงี้จะเริ่มปวดขึ้นมามากกว่าเดิมแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าปวดจนแบบร้องไห้ไม่ใช่นะคะก็คือถ้าเราไม่ขยับตัวก็จะไม่เจ็บนะคะแต่ถ้าเราเริ่มขยับตัวเมื่อไหร่คือเหมือนมดลูกเรามันมันสั่นอะเนาะมันคล้ายๆเวลาเราเดินมันก็ต้องกระเทือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเจ็บมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเรานอนอยู่นิ่งๆก็ไม่เป็นอะไรเราก็จะได้ยามาทานจะมียาแก,ก้ อักเสบยาแก้ปวดยาแก้ไขอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ยาบำรุงเลือดนะคะที่ให้มาคุณหมอให้มาแล้วก็มีนัดอีกทีนะคะวันที่17นะคะที่จะถึงนี้อีกประมาณ6วันเพราะอะไรถึงได้นัดวันที่17เพราะว่าวันเนี้ก็คือคุณหมอต้องเอาไข่ของเราไปผสมกับสเปิร์มนะคะเพื่อที่จะดูว่าไข่ของเราเนี่ยจะเริญเติบโตหรือเปล่าวันนี้เริ่มผสมวันพรุ่งนี้จะเป็นเดวันนะคะ เราจะต้องอไปใน day day หกนะคะก็คือ day ห้าไข่เราต้องพร้อมแล้วแล้วก็ day หกคุณหมอก็จะให้เราดูลักษณะไข่ของเราว่าจาก23ฟองเอามาผสมกันแล้วเติบโตกี่ฟองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าไข่เราจะเติบโตทั้งหมด23ฟองเลยมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าใน23ฟองนี้ที่คุณหมอกเก็บออกไปได้เนี่ยคือบางฟองก็โตเต็มที่บางฟองก็ยังเล็กอยู่นะคะมัน ก็เลยเราก็เลยต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งในวันที่17นี้นะคะแล้วก็สมดส่วนสำหรับการใส่ตัวอ่อนนะคะคือคุณหมอบอกว่าใส่รอบสดก็ได้แต่สำหรับตัวเราเราไม่ไม่ต้องการที่จะใส่รอบสดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคิดว่ามดลูกเรายัางไม่ไม่พร้อมนะคะก็คือเราต้องการออกกำลังกายทานยาโฟลิกแล้วก็คือบำรุงอะคะ่ะบำรุงผนังมดลูกเราให้มันให้มันดีดีมากๆก่อน เราก็ค่อยมาใส่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องตกก็ต้องฟังคุณหมอด้วยนะคะสมมุตินอตคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนฟื้นตัวเร็วบางคนฟื้นตัวช้านะคะก็ต้องรอฟังคุณหมออีกทีนึงถ้าเกิดว่าไปวันที่6คุณหมอซาวดูผนังมดลูกอะไรต่างๆแล้วผนังมดลูกเราหนาะดีอย่างที่คุณหมอต้องการไม่มีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะใส่ให้เลยนะคะเราก็จะเชื่อคุณหมอ อันนี้จะใส่ตัวหนึ่งหรือว่า2ตัวนี้ไม่รู้นะคะต้องฟังคุณหมออย่างเดียวเพราะว่าเราจะไม่ขัดจะไม่บอกคุณหมอว่าหนูอยากได้ลูกแฝดหรือนู่นนี่นั่นไม่เราจะฟังคุณหมอว่าคุณหมอจะบอกว่าเออถ้าใส่ตัวหนึ่งเออจะมีโอกาสติดมากแค่ไหนใส่2ตัวมีความเสี่ยงอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราต้องฟังคุณหมอนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเกิดจากไข่ไข่ไม่สมบูรณ์เนะาะไข่หนึ่ง ไข่หนึ่งฟองอาจจะดูสมบูรณ์แต่อีกหนึ่งฟองอาจจะไม่สมบูรณ์บางครั้งคุณหมอก็อาจจะใส่ให้สองใบเพื่อที่เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์มากขึ้นอย่างเช่นใบหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ตั้งครรภ์ก็ยังมีอีกใบหนึ่งสำรองเนาะส่วนมาก IVF เขาจะใส่2ใบเนาะแต่ว่าถ้าเกิดวด่าตรวจดูแล้วออคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรมากมายเกี่ยวกับมดลูกออคุณหมอก็อาจจะใส่ให้แค่ฟองเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นต้องฟังคุณหมออีกทีนึงนะคะแล้วก็ วันนี้ขอลาไปก่อนจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งในวันที่6นะคะวันที่ 6, อ่อของการผรสมไข่วันที่6นั้นก็คือตรงกับวันที่17นะคะวันที่17อีก6วันนะคะโอเควันนี้ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ